Power Punch 199นะฮะไฟเคเนี่ยคือไฟที่เกิดจากกระทะความร้อนนะฮะน้ำมันร้อนๆแบบนี้พอมันโดนน้ำจึ้งนึงมันรึบเลย Power Punch จะดับได้ไหมมาดูกัน Round 1ไปดีเลยครับเราก็ปิดแก๊ส You win อันนี้อะไรครับเบนซินน้ำมันเบนซินอันนี้คือไฟอะไรนะไฟบี Round 2ไปไปเร็วลูกไฟตื่นเต้นไปลูกใส่หน่อยสุดยอด You win มีเหตุการณ์นี้อยู่ตามหน้าบ้านคุณหรือในบ้านคุณไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆกระป๋องเล็กนิดเดียวใช่ก็จับกระป๋องเปิดออกมาฉีดได้เลยแล้วขนาดกระทัดรัดสิ่งที่บ้านคุณเนี่ยจะต้องมีนั่นก็คือสเปรย์ดับเพลิง Power Punch 199ครับราคาไม่แพงติดต่อได้ใน Monkey Direct ครับผมกราบสวัสดีทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งกับ Behind the Scene จากรายการ The Sixth Sense คนเห็นผี EP ที่104ตอนสัมผัสพิเศษครับแต่เฮียยังไม่ขอพูดถึง EP นี้ครับเพราะ EP ที่แล้วเฮียเอะใจกับบรรดาหุ่นๆซะเหลือเกินแล้วอย่างเดอะฮักริมถนนหรือฟิกเกอร์ที่ตั้งโชว์ไว้มันจะมีโอกาสที่วิญญาณจะเข้ามาสิงไหมล่ะเนี่ยไปถามอุ๋มอิ๋มกันดีกว่าครับเราพูดถึงตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรอ่ะบ้านเนี่ยบ้านก็มีรูปปั้นผีสิงถูกไหมน่ากลัวเนาะมันเกี่ยวกับไซส์ไหมไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วจะมีวิญญาณพี่ว่ามันก็เกี่ยวนะเพราะบางทีไซส์เล็กๆก็เห็นไม่ชัดอ่ะแต่พอไซส์ใหญ่ๆก็เห็นชัดกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นทุกรูปปั้นไหมก็เกือบทุกรูปปั้นนะงั้นผมถามอย่างเราเคยไปตามแบบเนี่ยแถวรังสิตก็มีเดอะฮักตัวเบลเลอร์อยู่ริมถนนเลยไม่อ่ะอันนั้นไม่มีทำไมอ่ะมันมีคาแรคเตอร์แล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ก็เหรอถึงไม่สิ่งนั้นว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของคนที่ปั้นมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะหล่อๆมาใช่ไหมมันก็จะได้เหมือนกันเนี้ยแต่เนี้ยมันเป็นคนที่แบบตั้งใจปั้นเอามือปั้นออกมาก็คือสยดสยองไหมวิญญาณที่อยู่ในหุ่นหรือรูปปั้นเนี่ยไม่ได้มาทีหลังถูกป่ะก็เป็นไปได้หมดอ่ะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราก็ลองไปคือเราเคยไปดูบ้านลูกค้าที่แบบว่าเขาเป็นสถานที่ทำเคยเห็นไก่ที่เขาถวายมาลายที่เขาถวายปะเออเราก็ไปดูอันนั้นเราก็ไม่ได้เห็นทุกตัวนะแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าอันนี้คือมันเห็นชัดมากก็คือแบบมันก็ฟันธงไม่ได้ว่ามันจะเข้ามาวิธีไหนถูกต้องเรามีวิธีป้องกันไหมสมมติคนมันกลัวอยู่ดีแม่เอาอะไรแปลกๆเข้าบ้านเอาอยู่ดีๆเป็นลูกเงี้ยอยู่ดีแม่เอารูปปั้นรู้มาตั้งไว้กลางบ้านเลยบอกฉันซื้ออย่างแรกเลยก็คือห้ามกราบไหว้เพราะเมื่อมีการกราบไหว้เมื่อไหร่มีความเชื่อว่าเขาอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่มันก็ยิ่งทำให้จิตวิญญาณมันถูกส่งแรงภาวนามันมีการอธิษฐานมันมีอ่ะเราว่ามันเสี่ยงไปอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีก็คือเราก็คิดว่ามันคือเดคอเรทเนาะมันคืองานปั้นเนาะมันก็แค่นั้นพอแล้วอ่ะขอบคุณครับกลับมาที่ EP 104กันต่อครับและ EP นี้จะโหดขนาดไหนลองไปฟังเสียงกันดูก่อนครับเฮ้ยไม่ไหวอ่ะมันไหลตัวไปและสิ่งที่ทำให้2พิธีกรของเราโหยหวนในขนาดนี้นั่นก็คือพี่เจแมลงสาบแมลงสาบครับไปขึ้นนำลงมาแล้วไม่เอานี่เยอะจริงๆพี่แจ๊คคิดดูว่าข้างบนมันจะเยอะขนาดไหนอ่ะผมว่าชั้นข้างบนไม่มีผีอิงว่าไม่มีผีหรอกไปดีกว่าแต่มาเห็นมาม้าบอกว่ามาตอนช่วงบอกว่าน้ำพ่วงอ่ะมาบอกมีผีเข้ามาเยอะแล้วมาบอกว่ามันขึ้นไปชั้นเจ็ดตรงห้องน้ำแล้วออกไปทางห้องน้ำตอนนี้ผมไม่เห็นผีมาเลยพี่นุ้ยมันอยู่ตรงนี้
ขวามือกระถางเห็นป่ะพี่นุ้ยมันบินพี่นุ้ยมันบินมันจะบินมาทางนี้พี่เจคิดว่าเราจะมีสมาธิป่ะถามจริงขึ้นไปดิขึ้นไปดิเดี๋ยวดิหัวนุ่งตัวรีบมาดูไม่เอาพาตัวขึ้นไปเด้อีกมาแล้วพี่เจไม่มีหรอกชั้นเจ็ดอะผีอะมีแต่นกลงมาเถอะเต็มพื้นเลยนั่นไหนอะนู่นอะเราเดินกลางวันไงดูปล่อยมาสิเราเดินกลางวันไงกินมึงอะมาอย่าตกใจทำท่านี้ทำท่านี้มันยกตัวสู้ตอนแรกมันก็มองนี่พอมันเห็นเราปุ๊บมันยกสู้เหมือนงูแผ่แม่เบี้ยเอาเสมือนเลยนะพี่เจน่ากลัวกว่าผีก็แมงสาบและนี่ครับก็เป็นเบื้องหลังรายการ The Sixth Sense คนเห็นผียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญปล่อยปลากันล่ะวันที่8เดือน8 8โมง8นาทีและที่สำคัญเพิ่มเป็น 188,888 ตัวมงคลขึ้นไปอีก